เขาลืมหัวเขาลืมหัวกับเมียเนี่ยแต่ว่าไหนเขาลืมหัวแสบจะลืมหัวเขาทั้งอ่อนทั้งหอมเฮ้ยทำไมมันถึงร้องอยากรู้สาเหตุว่ามันถึงร้องพี่จอยมันผสมพันธุ์กันบ่คือกับบ่รู้คือกันโอ้พี่ก็ไม่ได้เขียนอันนี้เองนะคะเพราะว่าคงของดาวเขียนลายอุดมสมบูรณ์เขียนลายอีหลีของไหนมันมีเพลงได้เป็นเพลงใหม่ไทยด้วยเนาะพี่12ข้อ14ตึ๊ดจำไม่ได้นะคะจำได้แค่ทางนี้สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องซีเดิร์ชแนลสบายดีพี่น้องคุณคุณเอไอเอฟซีทั้งหลายค่ะวันนี้นะคะนุ่นกับพี่จอยคนสวยคนนี้นะคะจะมารีวิวอีกแล้วกินรีวิวอีกแล้วก็คือเมนูนี่เลยตำไอยำตีนไก่บ้างยำนะคะไม่ใช่ตำเนาะมาเงินนี้เขามาเป็นกินยำละกันเนาะเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็เปลี่ยนมุมเนาะแต่เราก็อยู่โคกหนองนาของเราเหมือนเดิมได้หน่อยข้างหลังนี่ก็คือย่างไถ่เป็นเมยจ่อยเนาะแม่นเพราะว่ารอบก่อนเฮาดําบ่ทันน้ํามันเมิดก่อนเหลือแค่ไห้นี้ไห้เดียวเป็นเมยจ่อยใช่กับไห้พูดไห้ข้างหลังไห้ตะก้าไห้ที่เฮาอันโลกาเป็นบ่อยคือเขียวบนขานี่คือเขียวนั่นเนาะนี่มันอันฝั่งนั้นคือข้าวที่เฮาดําก็จนเขียวอันนี้น่ะเขียวมันบ่ทันกันเนาะทั้งสังกะไดเนาะวันนี้เราก็จะเลยมากินแบบจะเลยมากินมาซะก็เลยจะมากินรีวิวยำนะคะยำคือสูตรเดียวกันเลยกับมือเทียนเราไหว้คุณยายตอนวันแม่เนาะเป็นน้ำสูตรเดียวกันที่เราสามารถเก็บไว้ได้3เดือนนั่นๆๆว้าวไอ้จอยบอกก่อนเฮาก็เอาเก็บไว้เราก็เอาเข้าตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยมาทํายำดีกว่าเป็นยำหมูยอแล้วก็ลูกชิ้นเนาะแล้วก็มีตีนไก่บ้านแม่แล้วก็มีผักกาบของเราเป็นผักสลัดค่ะวันนี้เนาะโอเคงั้นกินกันเลยดีกว่านะคะวันนี้เรามาสองสาวเนาะหนุ่มๆเพิ่นจักไปตะเลยนะวันนี้เราเลยมาสองสาวพร้อมบรรยากาศสิงกุ๊บสิงเขตคือเขาเพราะว่าคนของเราเครียดหลายอุดมสมบูรณ์เครียดหลายอีหลีเขตนะคะคล้ายๆแบบเครียดเครียดคือแบบเหมือนแบบน้อยใจคล้ายๆกันได้เนาะสมยศเขตจังสินะเขตภาษาผู้ไทยสิว่าเขตเขตถ้าเขียดเนี่ยเป็นแบบเขียดผู้บ่าวสิวันนั้นเลยเขตเขตละจังสิน้องมันจะเป็นเขตเขาเขตละจังสินะแต่ว่าถ้าเขียดก็สิว่าเขตเข้าใจแต่บางคนอาจจะฟังเป็นเขียดเอ้าทำไมถึงต้องเขียดเนาะแต่ว่ามันเป็นแบบคำแบบคล้ายๆกันนะแต่ว่ามันหลายความหมายหรือว่าอาจจะความหมายคนละความหมายแต่ว่ามันสำเนียงคล้ายๆกันเขียดกับบ่คือกันแต่สำเนียงน่ะเหมือนกันเขตก็หลายแท้อังสิเนาะเขียดโคไข่กับโคควายใช่แต่ว่าถ้าเหมือนแบบถ้าเขตอีหลีนี่ก็จะเป็นเขตละอังสิเนาะเป็นเขตโอ้คันฝอยแล้วมากินดีกว่าเราเริ่มหิวแล้วนะคะนี่มาหมูยอนี่ของมากเลยหมูยอแบบหมูยอหนองคายหมูยอใบตองนครพนมหรือหมูยออันอุบลอย่างเงี้ยแซ่บๆหน่อยจ้ะเนาะอันนี้หมูยอสกุลวันนี้มีกินไก่วันนี้น้ำยำยังอร่อยเหมือนเดิมเด็ดจริงเนื้อนุ่นกินไก่นี่ตีนไก่ไก่บ้านด้วยนะคะมันมีความแตกต่างกับไก่บ้านกับไก่พันธุ์ไอ้จอยเนี่ยต้องตีนไก่บ้านมันก็ไอ้ว่ามันบ่เหนียวคือกันกับตีนไก่บ้านไก่พันธุ์น่ะมันอ่อนนั่นแล้วแต่คนมากแต่ส่วนมากเฮาบ่เคยกินแต่ไก่บ้านเนาะเฮาเพิ่นว่ากินไปกินไก่พันแล้วมันขิวหัวอาหารบางคนก็แบบมีความรู้สึกลึกล้ำเลยเนาะนี่จะผักอร่อยแพงบ่จ่อยเขาขายเนี่ยเลยตีนไก่ร้อยสิบบาทโอ้ก็แพงอยู่หรือไม่แพงหรือพอดีหรือเท่านี้แต่มันก็พอซื้ออยู่ได้เพราะว่าขาไก่ไก่มันก็มีแค่2ตีนเนาะไก่ตัวนึงมันก็น่าจะแพงกับแบบนี้วันนี้อันเพื่อจะได้เป็นโลเนาะโอเคสมเหตุสมผลนะคะแซ่บค่ะเก็บได้ดุนกะแซ่บคือเก่าเนาะน้ำยำแห้งแซ่บแห้งดุนแห้งแซ่บน้ำยำนะพอเครื่องมันผสมกันแล้วแห้งแซ่บแห้งดุนไปแห้งเข้าเคิร์นสีนคือจากเขามักเราสีบอกคือเราสาโทคล้ายกันบอกเลยจอย
แห้งมักดุนแห้งแซ่บเนี่ยประมาณนี้นะคือกัดเลยเป็นหมอรสชาติมันขาวรสกัดแล้วก็แห้งแซ่บมันคือกลมกล่อมกินมาจะบ้านเนาะห่าง 2-3 ห่างมั้ยเนี่ยน่าจะบ่เบิดตอกบ่เบิด FC ยังหายด้วยเพราะว่ามันจะอ้วนเลยเนาะมีแต่แป้งนี่คนละเครียดกันคงจะกินน้ำเห่าบ่สิจังเลยแอกอยู่แค่ตาแอกก็ได้โฮงสู้ยามเนาะเครียดเห่าอืมเช้าเที่ยงแรงมันเกียดยังเลย FC ก็ได้จะสังเกตเนาะปกติมันจะห้องแค่ตอนแรงตอน 5:00 นแรงแล้วผู้เฒ่าเขาบ่มีนาฬิกาแต่ก่อนเนาะยายเอว่าถ้าได้ยินเสียงเขียดโฮงนี่ก็คือค่ําก็คือต้องเก็บของเมื่อเพื่อสิเมื่อฮอดบ้านพากันย่างเมื่อเด้ค่ําบ่ซั่นก็ขี่รถไถรถไถเดินตามน่ะอัดเพื่อจะเมื่อฮอดมันโดนอันนี้เฮาสบายเฮาขี่มอไซค์กับรถใหญ่เนาะแป๊บเดียวก็ฮอดบ้านแล้วก็มีนาฬิกาพร้อมฟังเสียงเขียดว่าอะไรดอกว่าเขียดเฮามันห้องเซาเทียงแรงงงคือว่าเขียดบ้าน F4 แบบหอมไม่มีเท่ากันมาคะหรือว่าจังเลยหรือมันจะของทำไมมันถึงร้องอยากรู้สาเหตุว่ามันถึงร้องพี่จอยมันผสมพันธุ์กันบ่ฮึคือกับบ่รู้คือกันเพราะว่าพี่ก็ไม่จะเขียนอันนี้เองนะคะเออก็เข้ากับบ่รู้เนาะถามมันกับบ่ได้เด้มันก็สิร้องแอ๊ะๆคือสิล่ะเนาะก็สิบ่รู้เลยกันคือเก่าอ่ะนะก็บ่เข้าใจว่ามันเป็นหยังมันคือต้องหอมเป็นมันคือห้องตลอดเวลานะสงสัยหรือมันห้องหากันคือคุยกันคือเฮาจังเฮานี่บ่เฮ้อแล้วฟังนี้ห้องฟังรัดกันเออรัดกันจังซี่บ่มีแต่ผู้เฒ่าเว้าเขียนห้องฝนตกมีแต่ได้ยินผู้เฒ่าเขาเจ้าเว้าจังซี่แต่ก่อนอันนี้เขียนนี่ห้องสุยามแปลว่าจังใดแปลว่าจังใดเนาะงูข้างหลังแมงปอบินนั่งจะเห็นในกล้องหลายนี่เฮานั่งใต้ต้นมะม่วงเนาะนี่ข้างหลังงูนี่ต้นอันนี้คือต้นมะม่วงมะม่วงหยังล่ะมะม่วงอะไรนี่เจอฟ้าลั่นได้กลิ่นแน่นอนเนาะต้นเนี่ยถ้าถึงแต่หอนยามมันเนาะเฮาก็จะได้กลิ่นอยู่ลมลื่นค่ะอยู่โคกของเฮาเย็นและลมพัดบ่อยๆเนาะนี่ก็แบบอาจจะรู้สึกว่าหอนเหงื่อย้อยขึ้นยังคือว่าเหยียดเนาะมันก็มีลมเย็นผ่านมาเรื่อยๆเนาะธรรมชาติบ่แม่นว่าให้เฮาหอนอย่างไปใส่พัดลมอะไรอย่างเขาเอาลมธรรมชาติแล้วก็เสียงเขียดธรรมชาติพร้อมแต่คนเราว่าแม่นเอ็ดเอาหรือเปล่านะคะโอ้นะคะถ้าสิเอ็ดไลน์ปานี้กะมันเบิดคลิปมานะแม่นว่าคือสิเอาค่ะเก่าแน่โพดนะไม่ได้ทําเอานะคะแบบเขียดจริงๆนะคะไม่มีตัวแสดงแทนด้วยเปล่าม้วนเนาะมันก็ม้วนเพราะมันเนาะมันสิผสมพันธุ์มาลองหาคู่มั้งเดานะคะอันนี้เดานะคะน้องเมย์ต้องให้กระดนไปเนาะเฮามากินรอบหน้าก็อาจจะข้าวแบบเริ่มเหลืองเริ่มหยังแต่ก็จะอีกนานใช่ไหมพี่จอยอีกประมาณกี่เดือนเกือบสิ้นปีโอ้สิ้นปีพุ่นบอกตุลาพฤศจิกาหนูแหละก็อาจจะพอดีเพราะน้องลุงจะกลับมอช่วงเดือนพฤศจิกาก็มึงน่าจะได้มาเกี่ยวข้าวก่อนมันน่าจะได้เกี่ยวข้าวก่อนที่ตะมุนจะเปิดเทอมมันหรอแม่เพราะว่าข้าวอันนี้มันเป็นข้าวกลางไม่ใช่ข้าวเฮาข้าวประมาณ130มื้อก็ได้เกี่ยวก็ระยะเวลามันตอนนี้มันต่อไปให้อย่างใส่ผ้าใส่ปุ๋ยบ่แม่เราใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยนี่ใส่ตอนไหนพี่จอยบางคนเขาจะใส่2รอบใส่รอบให้ข้าวแตกกอแล้วเขาก็จะไปใส่อีกทีนึงก็คือข้าวตั้งคันรู้ยังไงว่าข้าวตั้งคันมันจะขึ้นลำขึ้นลำแล้วมันก็จะเป็นในลำมันจะเป็นเหมือนก้นท้องอ่ะนะแบบเปาะเหมือนข้าวท้องยังบ่เคยเห็นเลยเนาะอาจจะมาข้าวหน้าเนาะอาจจะพา FC ไปดูเนาะหลายคนอาจจะบ่ฮู้นะคะหรือว่าถ้าคนฮู้ทางนู้นบ่ฮู้นะคะแต่หลายๆคนก็อาจจะไม่รู้นะคะคนรุ่นใหม่แบบนี้บ่ค่อยได้หูเบิ่งแต่ผ่านโทรทัศน์อย่างสิแต่ของจริงน่ะแบบก็ขี่รถผ่านแล้วก็เห็นทั่วไปแต่ว่าพอเขาจะไปเบิ่งจับเจือเขาก็บ่รู้คือเก่าน้อยจอยเนาะกันยาตุลานี้มันก็มาแล้วมันแล้วแต่ข้าวระยะสั้นระยะยาวแล้วสุดท้ายรสชาติมันต่างกันไหมข้าวแต่ละระยะหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงจอยมันแล้วแต่พันธุ์แล้วแต่พันธุ์ข้าวเราต้องพันธุ์ข้าวถ้าส่วนมากแถวบ้านเฮาเนาะทางวิสานเขาจะเฮ็ดข้าวกอคอ6
เป็นระยะยาวแต่อันนี้ของเฮาระยะสั้นอันนี้กข22เป็นซื้อพันมันแม่นบ่แม่นซื้อพันข้าวมันก็จะมีหลายอย่างโอ้ข้าวซุมื้อนี้เขาพัฒนาเยอะเป็นเกษตรมันมีหลายข้าวบ้านเฮาเนาะที่พี่เคยเห็นกะข้าวกข6ข้าวอีเตี้ยเราแตะที่เอื้อเอ็ดนะที่เฮาไปนาเอ้ยนั่นแหละกะเขาลืมหัวเขาไม่เขาลืมก็มีอันนี้แปลว่าไงเขาลืมหัวผมแซบแล้วลืมหัวเขาทั้งอ่อนทั้งหอมเหมือนกันเขาลืมหัวเขากับเขากำบ้านเขาเขากำนี่เขาห่างเด็กเขาห่างกะเขาห่างนี่หมายถึงเขาไม่เฮ็ดเอาโอ้เอ็ดเอาเอ็ดจะเข้าพวกนี้แม่นบ่เอ็ดได้แม่นคือเข้าเฮานี่กับเอ็ดได้เขาห่างมันก็จะมีขั้นตอนการเฮ็ดของมันอยู่แล้วก็ข้าวกำข้าวกำนี่ก็ตั้งแต่ต้นข้าวมันสิบ่เขียวสีแดงนู่นมันจะเป็นสีดำดำอ่ะแม่นข้าวกำน่ะจะเป็นสีดำเม็ดมันก็เป็นสีดำที่เขาขายน่ะแถวงานโอทุงโอท็อปน่ะที่มันเป็นข้าวเม็ดสีดำน่ะข้าวเหนียวดำเคยกินแต่ว่ามันก็เคยเห็นอันเม็ดแดงเนี่ยก็จะเอามาปั่นกินนะคะคนที่ทำเปเนาะผู้ใดอยากอุดหนุนเปหรือว่ายังไม่ดูคลิปทำเปก็สามารถไปย้อนดูได้เนาะคนเอาข้าวกำมาปั่นกินเนาะจะเป็นสวงอยู่แน่ถ้าเกิดแบบน้องนุ้นไปเห็นของพี่น้องน้องนุ้นเนาะเอ็ดข้าวกำเดี๋ยวจะไปถ่ายมาให้ FC ได้ดูน้องนุ้นบ่เคยเห็นนะคะเคยแต่กินก็แซ่บแบบเนาะข้าวกำมันจะเป็นเม็ดแบบว่าเป็นเม็ดๆเรียงตัวเลยเนาะข้าวกำนี่แบบเม็ดไทยแต่ว่าเขาต้องเอามาผสมกับข้าวขาวด้วยพอใส่ซะแค่มันกินมันดำแห้งแล้วมันก็จะแข็งแบบเวลาเราปั้นนะมันจะไม่ติดใช่มันจะแข็งต้องเอาข้าวเหนียวข้าวขาวข้าวนี่ผสมพร้อมผสมเกือบครึ่งข้าวทูโทนอะไรประมาณนี้นะคะแต่สุดท้ายมันก็ดำใส่กันคือกาวแต่แค่มันบ่ดำแห้งแต่ว่ามันก็แซ่บไปอีกแบบนึงเนาะข้าวกล่ำก็น่าสนใจถ้านุ้นไปเห็นอยู่ใส่ก็เดี๋ยวแบบว่าไปถ่ายมาให้เบิ่งนะคะพี่น้องเอ็นรัวจังไหนเนาะหรือถ้าอีเบแดกเอามาฟังเธอหน้าก็อาจจะทำคลิปรีวิวหรือว่ากินให้ดูเนาะไปเอ็ดข้าวจี่ก็แซ่บเลยเนาะข้าวกล่ำข้าวจี่ทาไข่แล้วก็เอาไปทำของหวานข้าวเหนียวดำก็อร่อยน่าสนใจนะคะใส่ถั่วเหลืองใส่ถั่วดำใส่ถั่วดำก็อร่อยที่ขอเป็ดอันหวานข้าวต้มมัดนั่นสิก็มีเลยเนาะข้าวกล่ำแมนอีกหน่อยก็ได้ห่อข้าวแล้วนี่ข้าวประดับดินดับดินนะประดับดินดับดินประดับเป็นข้าวประดับดินเนาะทรงเดือนสิงหาหรือมันบอกค่ะเขาว่ามันมีสองปีนึงมันจะมีสองรอบบ้านเฮาเขาจะเอิ้นว่าห่อข้าวน้อยแล้วก็ห่อข้าวใหญ่ที่12คลอง14ถ้าจังสันก็ได้ไม่ได้กองนุนท้องใดแล้วเดี๋ยวนี้ท้องไม่ได้นะคะ FC อย่าคาดหวังนะคะท้องบ่ได้ล่ะเดี๋ยวนี้จื้อบ่ได้แล้วแต่ก็ดีท้องไหนมันมีเพลงได้เป็นเพลงหมายไทยเด้เนาะแม่น12คลอง14จำไม่ได้นะคะจำได้แค่ตอนนี้ลืมนะคะเดี๋ยวงวดหน้าแล้วกันหรือว่าถ้าเกิดได้ไปงานแบบงานเข้าประดับดินนี่เพิ่นเอ็ดเนาะกะอาจจะเดี๋ยวไปจำบทเพลงหมายไทยมาแต่ว่าไม่ได้จะร้องให้ฟังเนี่ยประชาชนให้ร้องฟังให้สิตื่นนะให้สิอะไรงงนะเอฟซีจะงงเนาะ22ข้อ14เราเคยได้จำไปสอบด้วยเนาะวิชาวัฒนธรรมอะไรประมาณนี้แล้วค่ะแต่ว่าลืมแล้วนะคะตอนนี้ก็เท่าแล้วเนาะจะจบแล้วเรียนแต่ปี1ปี2เนาะค่ะก็บรรยากาศเท่าวันนี้แล้วก็มากินยำอย่างไรได้มีเรื่องข้าวด้วยนะคะเมามอยหลายเรื่องเลยค่ะก็มีแบบมาเมามอยเรื่องข้าวด้วยไปฮอดข้าวกล่ำบ่ไปฮอดข้าวประดับดินมานี่เดี๋ยวต้องรอดูคลิปเนาะค่ะเกิดเป็นทรงข้าวกล่ำจังซี่เนาะก็จะมาทําเมนูอะไรแบบให้ FC ได้ดูเนาะหลายคนอาจจะมากินข้าวกล่ำเด้งก็มากินคือกันค่ะแบบมันบ่ได้กินดูเนาะโดนกินเฮามันสิแซ่บได้เนาะถ้าอย่างเฮาแบบโดนกินเฮานี่แซ่บนะคะเนาะวันนี้นุ่นกับพี่จอยก็มาแบบเมามอยแล้วก็กินยำเนาะกะกินบ่มื้อค่ะกินมื้อกะเดียว FC จะหายนะคะว่าน้องนุ้นนี่จะอ้วนนะคะบ่แม่นได้จ่อยได้อ้วนในจ่อยหลายคนมี FC คอมเมนต์ว่าพี่จ่อยน่ะไม่อ้วนแล้วเพราะว่าหนังพี่จ่อยแบบน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะบ่แม่นน้องนุ้นได้กินไปก็ตึงขึ้นตึงขึ้นน้อยเฮ้ยจ่อยเพิ่นตัวน้อยนุ่นผัดกินไปผัดตึงขึ้นตึงขึ้นนะคะ FC ว่าโอ้แก้มเริ่มออกแล้วนะคะน้องนุ่นพอแล้วดีกว่านะคะกินหมดนี่ก็คือเดียวอันอีแม่บ่เล่นน้ําอ่ะนะอีแม่ยาแต่ลูกสาวอูนแน่นอนผัดสูงเนาะผัดเตถ้าสมมุติว่าเอื้อยอันสมมุติว่าอ้วนก็นี่บัดนี้ก็จะเป็นอ้วนเตี้ยได้บัดนี้มันจะไม่ได้พักก่อนนะคะพักก่อนเนาะโอเคค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะค่ะรอติดตามคลิปต่อไปว่าจะมีเมนูอะไรมานําเสนอหรือเปล่าเมนูแบบป่าๆมั้ยหรือเมนูแบบ
เออทันสมัยหรือว่าละเฮอเนาะอาจจะมากินแฮมเบอร์เกอร์อยู่โคก็ได้ได้นะเออหรือว่าก็อาจจะพาไปกินพิซซ่าเออ KFC อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้วาลิสมีก่อนนะคะถึงจะกินล้อเล่นนะคะอาจจะฮึกเลกสิเนาะอาจจะเอ้ยกิน KFC อยู่โคกอะไรประมาณนี้ก็ได้ถ้าสมมุติว่าน้องๆมีคนติดตามเยอะช่อง YouTube ใช้เงิน YouTube หรือว่าฉลองแบบ 10,000 ซับเราจะกินอะไรดีพี่จอยให้ FC ดูเนาะเออก็อยากให้แบบกินอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยเนาะหรือว่าอยากให้ทำอะไรเนาะครบ 10,000 ซับเนาะใกล้แล้วเนาะก็เออขอ FC เนาะผู้ใดหาแต่เข้ามาเบิ่งพาดกันไปไกลมาก็ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะจะถึง 10,000 ซับแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็ลุ้นมากๆนะคะถ้าใครอยากติดตามหรือว่าสนับสนุนช่องน้องสีนุ่นนะคะก็ดูโฆษณาเนาะไม่ต้องกดข้ามนะคะดูยาวๆไปเลยนะคะไม่ต้องเบิ่งโฆษณาจบผ่านมาเบิ่งคลิปน้องนุ่นซ้ำว้าวเลยดูคลิปน้องนุ่นด้วยนะคะบางคนว่าโฆษณายาวไม่ดูแล้วนะคะดูให้หน่อยนะคะออนวอร์ด FC แล้ว1นะโอเคค่ะก็ขอให้ FC ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะห่างไกลจากโควิดนะคะมาอยู่โค้งด้วยกันค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสบายดีไปแล้วเอ้าไปเครียดก็เงียบเพื่อกัน